Mod Forbidden and Arcanus มีอาวุธของมันด้วย Draco Arcanus Sword หูโจมตีตั้ง12หัวใจแน่เยอะจังเยอะจริงๆเลย VS 400อ่ะ 400คือทอดดี้ไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะ ไม่ต้องกลัวมอนอะไรมาตีทอดดี้เลยอ่ะเอาไหมเอาหัวดาบอย่างเดียวก็ได้นะก็แรงอยู่นะเดี๋ยวก็ทำได้ก่อนโอเคได้อาวุธโหดแล้วเราก็พร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วฮาโยใช่ไหมฮาโยต่อไปต้องทำโบตาเนียกำลังกำลังโซแซนเรดแซนโซแซนโอ้มันต้องเจนมานานเยอะโซแซน1นาทีเลสแซน10วิมันใส่ประมาณเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะไอ้พอเท่าไหร่ละจำนวนทรายอ๋อเฮ้ยผมหาก็มาลิลิสไม่เจอว่ะอยู่ในบ้านเวทบ้านเวทแต่เดี๋ยวแอคแพมมันต้องมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่แม็กแพมแล้วล่ะลูกก็ได้ก็ทำไข่สี่อย่างนะแม็กแพมมาเทสก่อนหรือจะไข่สี่อย่างง่ายสุดตอนนี้ผมโยนแม็กแพมเข้าไปแล้วแต่ไข่เรายังไม่ได้มีเป็นอันนั้นสิ่งที่เรามีเป็นอันนั้นคือเต้าหู้เรามีชิคเก้นเอเซนไม่ใช่หรอไม่วัวเอเซนเราก็มีโอ้เออเราอันนั้นจริงๆนั้นเนี่ยเต้าหู้มันยากเอาเราบีฟเนื้อจริงๆเลยก็ได้เราบีฟอยู่ในนั่นเต็มเลยมั้งคาวเอสเซนบอกไงว่าทำไมเราจะต้องไปกินชั้นเบดด้วยงั้นก็เอาอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำสี่อ่ะมาให้ผมหน่อยที่บานเวทเอาละงานเข้าละไม่ซ้ำสี่อย่างละครับง่ายเออเนี่ยแหละนี่คือความยากของมันอืมรอบีฟคุกบีฟได้สองชิ้นแล้วแล้วก็รอชิคเก้นคุกชิคเก้นก็ได้นะถ้าเราจะใช้วิธีนั้นนะแต่รอชิคเก้นมันติดลบอ่ะเด็กเนื้อมันเน่าหรือเราใช้ไข่อ่ะไข่ไข่ก็ได้นะคือไข่สี่อย่างมันใช้แค่ไข่ป่ะถ้าความอิ่มป่ะใช่แต่ถ้ามันหลูบได้อ่ะไข่มันหลูบได้ใช่ไหมไข่มันเปลี่ยนเครื่องมือเฉยหรือป่ะใช่มันง่ายอ่ะมันง่ายมากอีกอันนึงที่ทำได้คือปลาโอ้รอคอสคุกคอสได้ไหมอ่ะโอเคไหมได้นี่จริงๆมันก็ได้แหละคือตอนนี้ผมคิดว่าจะแมนนวลไปก่อนก็คือใส่ไว้ในด็อปเปอร์สี่อันหมดแค่ไหนคือแค่นั้นอ๋อโอเคอืมถ้างั้นน่ะถ้าจะเอาเอสเซนที่ใช้ได้ผลสุดนะฟิชเอสเซนส์เพราะเราจะมีรอแซลมอนคุกแซลมอนรอคอสคุกคอสอันนั้นแหละประเด็นคือต้นปลาอยู่ไหนต้นปลาอยู่ที่ผมไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่แถวนี้แหละมันไม่มีเม็ดปลามีอยู่นี่เม็ดปลาอยู่นี่อันนี้อันล่างสุดโอ้มีเม็ดปลามีเม็ดปลาเม็ดวูดคอสซัมมอนสเต็กแต่ว่าจริงๆถ้าเรายังไม่ได้ทำออโต้อ่ะเราก็ไม่ต้องใช้ฟิชล้วนก็ได้เราก็ตั้งใจทำคุกบีฟคุกชิคเก้นแล้วก็ทำคุกฟิชอีก2แบบเวิร์กไหมมันง่ายอยู่แล้วพวกนี้เราโยนเข้าเตาเรนโบว์มันก็ปุ๊บเสร็จหมดเลยทุกอันตอนที่เอา4อย่างอย่างละกี่อย่างไอ้ผู้ดิดอย่างละกี่อันอย่างละ1ฮอปหนึ่งดรอปเปอร์1ดรอปเปอร์เลยโอเค9สแต็ก1ดรอปเปอร์หรือว่า2ดรอปเปอร์2เซตป่ะพอมีโกมาลิลิ2อัน1ก่อนครับเพราะว่าเราจะทำเทเรเชียลคอมบิเนชั่นก่อนอ๋อโอเคถ้างั้นผมจะทำรอบีฟไอ้ทำคุกบีฟให้ถ้าทำเสร็จแล้วทุกคนสามารถเอามาใส่ได้เลยที่บ้านเวทนะเนอร์สเต็กพุงบีเขาเรียกสเต็กนี่ว่าขาดวิญญาณหมูไม่ต้องขนาดนั้นมั้งไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเอาเท่าที่มีก่อนตอนนี้ผมกำลังทำสเต็กกำลังจะมืดจะนอนไหมครับหรือว่าจะนอนคือโอเคคุกเกตชิคเก้นเรามีวิญญาณไก่อุ้ย1 2 3 4 5 6 7 8
เหมือนจะเกินครบแล้วนะชาย4อย่างสมอนคอสสเต็กไก่ย่างสมอนคอสสเต็กไก่ย่างโอเคครับทำคุกแซลมอนอะไรอย่างนี้ด้วยนะผมทำสเต็กอยู่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจัดการปลาเดี๋ยวชายจัดการไก่ด้วยนะได้ครับเดี๋ยวผมขอคุกอันตรงนี้ก่อนมันต้องตรงนี้ต้องเอาสโมกออกโคพีสโอ้พอดีให้ทำของไปอย่างละหนึ่งดอปเปอร์ให้ทำดอปเปอร์ด้วยเปล่าไม่เป็นไรครับดอปเปอร์เตรียมไว้หมดแล้วอ๋อโอเคคือเข้าไปบ้านเวทเลี้ยวขวาปุ๊บเห็นเลยเลี้ยวขวานะต้นขวาเข้าไปในสุดแล้วก็เลี้ยวขวาผมสามารถเริ่มใส่ได้เลยป่ะหรือว่าใส่พร้อมกันเริ่มใส่ได้เลยครับนาฬิกาทรายทำงานดีครับโอเคครับมันจะวนให้เราใช่ป่ะแอนิเมเต็ดทอนเนี่ยใช่งั้นเดี๋ยวผมรอลุงก่อนไหมหรือว่าใส่ได้เลยก็รอพร้อมกันแล้วใส่เซตหนึ่งนะใช่ได้ไก่ย่างยังไม่ได้ทำไก่ย่างครับผมทำสเต็กมาอย่างเดียวอยู่ที่มันเต็มผมเลยแบบเอามานี่ก่อนเดี๋ยวต้องใส่พร้อมกันผมใส่ไปแล้วนะหมายถึงลุงใส่ในดอปเปอร์แล้วเหรอใส่แล้วโอเคผมต้องรีบไปใส่ละเออแล้วมันเพิ่งกินไปชุดเดียวโครู้สึกผมจะทำไว้กล่องข้างบนอ๋อไม่เป็นผมได้ละใส่ละชอบผมทำวิญญาณแกะมาใส่มันจะยั่งยืนกว่าไหมอู้วิญญาณแกะวิญญาณแกะก็ทำได้แต่เนื้อแกะทำคนแกะไม่ได้โอเคไม่ทำถ้ามันได้ขนแกะผมจะทำจูนทูดิสซีเดียขนแกะเราใช้แฟลกซ์ทำสตริงได้นะตอนนี้หมดทุกอย่างแล้วนะทอนดี้4อย่างครับก็ปล่อยมันเลยเพราะมันรันอยู่โอเคแล้วอีกต้นหนึ่งอ่ะอีกต้นหนึ่งจริงๆเราจะทำด้วยก็ได้แหละแต่ผมอยากทำ Portal of Elfium ก่อนก็จะทำแค่ถังเดียวใช่ไหมใช่เฮ้แปลกอ๋อผมอยากให้คนอื่นมาแอชชูนได้จังเลยอ่ะลุงมาลองซิผมอยากรู้ว่าถ้าไม่เปิดมันจะได้ป่ะแต่อันนู้นเนี่ยดึงโอ้เสียงยังก็อยู่ในเอาไปเลยเรียบร้อยไม่ได้เหรอได้สิโอ้โหบ้านแล้วมาบินขึ้นมาเดี๋ยวท่อบ้านแล้วผมไม่รู้ว่าจะให้ชายเอาอะไรแต่ลุงอะดิซิเดียเหมาะแล้วจำได้ว่าคราวก่อนก็ดิซิเดียปวดยับหมดอะลุงอะดิซิเดียเดี๋ยวนะทำไมผมเล่นอะไรผมก็กลายเป็นไฟเตอร์หมดเลยทำไมบั๊กแล้ววะบั๊กอะไรท่อฟลูอิดอะตายโอ้ยเวียนหัวเรียบร้อยได้แคนซีเดอร์ไลท์ต้นต้องถามว่าชายจะเอาอะไรดีกว่าครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมาแล้วจ้าปั๊บนึงนะทำไมเดรนมันบั๊กวะมันมีอะไรบ้างไหนพูดสิวิกซิโอจะตัวเบสมันนะจะแบบเกี่ยวกับการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวความเร็วอามาร่าจะเกี่ยวกับเกราะดิซิเดียจะเป็นการโจมตีอีวอซิโอมันยังไม่ปลดล็อกแต่ว่ามันคือการแบบขุดแร่หาของอะไรเงี้ยส่วนเอเวทัสคือเกี่ยวกับพวกเลือดเกี่ยวกับชีวิตพวกปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มแม็กเลือดเพิ่มอะไรอย่างงี้ผมอยากรู้ว่ามันตารางโซเฟียว่าผมอยากรู้ว่าไอ
อย่างดิสเดียอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับดาเมจดิสคือดาเมจดาเมจเนี่ยมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือเพิ่มเป็นแฟลตเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ใช่ก็ดาวแล้ว10เปอร์ก็แล้วแต่มันมีมารีกับไอ้อิลีกับโปรเจคไทด้วยใช่ใช่คือตอนนี้ออโตมอดเดลมัน400ดาเมจไงแต่มันคลิกรัวได้อยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ต้องสำหรับผมนะเราเอาอะไรอีกดีอ่ะเดี๋ยวผมคิดก่อนถ้าหาแร่อะไรนะเกาะแร่อีวอซิโอผมต้องการผมยังไม่ปลดสิประเด็นผมต้องการหาชาร์จอีกไม่ผมหมายถึงว่าเอฟเฟกต์ที่มันอันไหนที่มันเป็นแบบคีย์พอยต์ของมันคีย์พอยต์ของอีวอซิโอใช่ไหมครับมันยังไม่ปลดอ่ะผมดูไม่ได้อ๋อแต่ก็แบบเพิ่มอะไรนะเพิ่มขนาดของการขุดเพิ่มเลเวลฟอร์จูน1อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนิดหน่อยเพิ่มระยะการขุดนู่นนี่นั่นอะไรคงไม่ต้องหรอมั้งเออก็จะแนะนำแค่แบบว่าวิกซิโอหรือว่าอามาร่าหรือดิซิเดียอะไรเงี้ยถ้าเป็นเกี่ยวกับเกราะผมว่าออโตมอดก็จะมีเกราะที่ดีอยู่แล้วในอนาคตเอเวทัสก็จะเป็นเลือดรีเจนรักษาพิษอ๋อซ่อมเกราะด้วยมั้งเนี่ยเอเวทัสผมเดี๋ยวผมยังไม่เลือกกันผมขอนึกก่อน ถ้าเลือกมันต้องฟิกไปก่อนไปเลยใช่แต่แก้สถานะก็น่าสนใจนะเพราะว่าถึงจะมีหนังสือดิสเพลแต่ว่าถ้ามันแก้ให้เองเลยอ่ะมันก็เวิร์กอีกอย่างคือมันเพิ่มหัวใจด้วยผมจะได้แบบไม่ต้องมาตายบ่อยเพราะว่าถ้าเราจะเน้นอยู่นานมันก็ดาเมจเอาพุทเราสูงอยู่แล้วผมก็เลยอาจจะเน้นอยู่นานหรือเปล่าถ้าเน้นอยู่นานก็คงเป็นเอเวทัสหรืออามาร่านี่แหละอามาร่าก็ขึ้นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันป่ะใช่เพิ่ม 20% เกราะอะไรเงี้ยอันแรกนะโอ้เกราะน่าจะเพิ่มได้เยอะมากนะเพราะว่าอย่าง 20% เลือดสมมติถ้าเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันเลือดเรามีเบสน้อยอ่ะแต่เกราะเราเบสเยอะอ่ะเพราะว่าเรามีชุดเกราะพวกเนี้ยพวกเอี่ยมอ่ะกับดาเมจเนี่ยที่จะเยอะสะท้อนเนี่ยมีสะท้อนด้วยสะท้อนมีลีสะท้อนเรนจ์เดี๋ยวต้องนึกก่อนการน็อกแบ็กเลยในเกมเราจะทำเราจะอัพดาวพวกนี้ต้องทำไงเราดีของลุงเป็นดิสซิเดียต้องตีมอนครับเลเวลจะขึ้นแล้วอะไรนะวีไม่ใช่ฮะถ้าเป็นอามาร่าต้องโดนตีจะยากตรงนี้แหละเอ้าก็ลงไปในฟาร์มกงมอนจบก็ได้แบบไปยืนอยู่ข้างแคคตัสอะไรเงี้ยก็ได้แล้วถ้าเป็นไอ้ที่ว่าเกี่ยวกับวิ่งเร็วอะวิซิโอก็เดินอย่างเดียวเลยครับไม่ใช่หมายถึงว่าคีย์พอยต์ของมันมูฟสปีดเหรอคีย์พอยต์ของมันคือส่วนใหญ่ก็มูฟสปีดแล้วก็ดอจดอจคือไม่โดนตีเลยเฉยๆนี่เหรอผมไม่แน่ใจอัลกอริทึมของการดอจแคนเซิลดาเมจมันอาจจะแบบเนกเกตฮิตเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้แมทโดออฟสตาร์ของวิซิโอก็จะบินได้บินแบบครีเอทีฟใช่แต่ผมคงไม่ใส่เพราะว่าผมต้องใส่ชุดแบบออโตมอดเดียมอะไรเงี้ยมันสามารถรีเซ็ตแล้วเริ่มใหม่ได้ไหมได้ครับใช้ shifting star โอเคจะไปเริ่มที่กลุ่มดาวอื่นได้โดยที่ยังเก็บเลเวลไว้อยู่อู้โอเคแสดงว่าเราสามารถรีสกิลได้โดยไม่ต้องเติมแคชใช่ก็คือต้องคราฟของอะไรนิดหน่อยแหละเพื่อครับไม่ได้เรียกว่ารีสกิลแต่เรียกว่าเปลี่ยนคลาสมันจะมีศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าอะไรวะที่ไม่ใช่รีเซ็ตแต่เขาเรียกว่าฟีโร่มันไม่ใช่มันเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนรีแอสไซน์รีอะโลเคทแต่จำมันไม่ใช่ชื่อเนี้ย
โอเคเข้าใจอยู่ถ้างั้นไอ้ชื่อนั้นชื่อว่าอะไรนะผมจะดูสูตรมาก่อนไอ้สตาร์ใช่มั้ยไอเทมรีของอ่ะ Irradiant Star Irradiant Star There is nothing here อ๋อแต่ละอันก็จะต่างกันหน่อยนึงจะมี Stardust Stardust in God Star Metal อันนี้เหรอที่ไปหาอ๋อสตาร์เมทัลก็ทำแค่ไอรอนมาเป็นอันนี้โอเคสูตรไม่ยากโอเคชิปติ้งสตาร์ของลีโอเคควอมารีนก็มีต้นด้วยโอเคอาจจะแบบเก็บเลเวลด้วยอันนึงแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยอืมงั้นผมเอาเป็นถ้าเก็บเวลดูวิ่งน่าจะง่ายกว่านะวิซิโอเนาะเออว่าผมวิ่งไปวิ่งมาบ่อยอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวสุริยุปราคาละเออแต่ไม่เต็มดวงนี่ทำไมไม่ได้หรอกถ้าดีที่มันเขียนว่า empty gemstone คืออะไรไม่รู้ empty gem socket gem มันจะมีเจมอยู่แต่แป๊บนึงนะมันจะเป็นสล็อตให้เราใส่เจม rock crystal pocket of starlight illumination powder อ๋อโอเค magical คือเจมมี3แบบเจมมันจะชื่ออะไรอะโอเรียมไดนามิสเจมหาคำว่าไดนามิสเจมไดนามิสซึ่งเจมมันขวางประตูเจอแล้วสามอันนี้ต่างกันยังไงก็เอาไม่เขียนบอกด้วยอะเลกลิชปลิงอันนี้โอ้ยาวจังเลยแต่มันต่างแล้วกันนะลุงมันจะแบบเหมือนเพิ่มเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมอยากได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเปอร์เซ็นต์โจมตีอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะต้องไปเปิดดูวิกิข้างนอกผมมาจำสแตทมันไม่ได้อันที่จริงเราก็ทำเลยกันคืนนี้ tonight นี่ผมกำลังฟาร์มนี่ไปไกลละได้ประมาณ 5-6 อันละเลเวลวะล่ะใช่ All the Modium ลุงเอา All the Modium Chest Plate ด้วยไหมคนละอันใช่ก็ดีครับอันนี้จะกันไฟได้เลยไม่ใช่ดิอ๋อใช่ Damage Source ที่ใช้ไฟหรือลาวาโอ้โหเร็วแล้วเร็วมากมันคืออะไรเท่าที่อีสตาร์ทเนี่ยตอนลุงเปิดเลเวล10แล้วไงลุงลุงไปตีอะไรเนี่ยEnderman อ๋อ the end Piglin become neutral เดี๋ยวกลับมาลุงเลเวล40อะไรอย่างงี้ตันแล้ว มันไม่มีรูติ้งอ่ะผมหาไม่เจอรูติ้งอ่ะผมใส่ให้ลุงแล้วไงดาบม่วงอ่ะลุงในกล่องฮูสตันจะมีเสื้อ Aldermodium นะครับใส่ได้เลยโอ้โหพอดีเอาไหมก็ผมใส่แบ็คแพ็คด้วยไม่แบ็คแพ็คก็ใส่ข้างในใช่ตอนแรกผมก็ใส่ผิดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วใส่ไว้เถอะท่านี้จะได้กันไฟด้วยอ๋อเออมันใส่ได้จริงด้วยเหรอเออเวิร์กอันนี้ไปเวิร์กไม่ใส่ยังได้เลยกด V ได้เหมือนกันคือไอ้ตรงเชสน่าอาจจะมีอันอื่นพิเศษที่มันควรใช้แทนหรือเปล่าโอ้โหกรอดนี่ไม่รู้จะทะลุแล้วทะลุอีกนะเนาะดูกรอดดิมันแบบมันผมไม่รู้แล้วว่าโค้ดสีไหนคือมันยิ่งเก่งขึ้นอะตอนนี้เสื้อผมเหลืองอะตอนนี้จะตอนนี้จะม่วงมั้ยฮะเสื้อเกาะของสีตอนนี้มันจะม่วงๆมั้ยไอคอนเสื้อไอคอนเหนือหัวใจอะไอคอนเหนือหัวใจไม่มันเหลืองหมดอ๋อเฮ้ยทำไมมีคีปเปอร์โผล่อยู่ข้างในเตาทิงเกอร์ได้ด้วยวะมันมืดแล้วป่ะโผล่อยู่บนเวกเตอร์เพลทแล้วมันไหลลงไปมั้ยไม่ไหลเรามันเดินปล่อยมันเดี๋ยวมันก็ไอ้นั่นเองเดี๋ยวมันก็ดีสปอนเองเราไม่มีใครเข้าไปทำอะไรมันก็คงไม่ระเบิดเวกเตอร์เพลทมันค่อยๆไหลแต่ไม่มันไม่ไหลเลยลุงมาดูดิเราไม่ต้องดูหรอกผมบอกให้เลยมันยืนได้เฉยเลยเหมือนมันบั๊กอะ prosperity or efficiency of perk effectiveness ป่ะ
ไม่เห็นมันจะไลนิ่งเอปิกไฟล์อันเอปิกไอเทมนี่อัพถึงไลนิ่งแล้วเหรอลุงโอ้โอ้ออกแล้วออกแล้วออกดีแล้วลุงไปไกลมากไปมากเมื่อลุงได้ฟาร์มผมจำได้ว่าสายฟ้ามันอยู่ไกลอยู่นะไม่ไกลนะแค่กี่จุดเองไอ้เสียงนี้มันเสียงอะไรวะลืมไอ้ทำรูดทำอะไรนะรูดอ๋อเออจะทำ Celestial Accumulation Plate อือหือ Enderman Enderman โดนตายทีละ2ตัวอืมเพราะว่าลุงสามารถดับเบิ้ลแบบสแปมคลิกเมาส์ได้เลยนะจริงๆค่าเอนเดอร์แมนอาจจะได้ EP เร็วกว่าได้วิซิโออีกนะก็จริงนะผมทำด้วยได้ไหมในแอดทูนเนี่ยได้เลยดิซิเดียยังค้างอยู่เลยมั้งโอ้ต้องกลางคืนไหมหรือว่ากลางคืนครับรอให้แสงขึ้นก่อนใกล้แล้วด้วยนี่แสงขึ้นแล้วไปหยิบตรงกลางผมต้องไปรีเสิร์ชผมต้องรีเสิร์ชอะไรก่อนไหมจริงถ้าเหมือนเปเปอร์นั้นก็น่าจะได้เลยป่ะไม่ต้องทำอะไรคอนเทนโนเลดเนี่ยเหรอ Scroll of Written Expertise เหรออืมแต่แบบผมเห็นลุงแบบกระโดดเข้าไปก็ได้เลยอ่ะเหรอเดี๋ยวลองต้องมีไอเทมวางพื้นไหมครับมันวางอยู่แล้วป่ะของดิสซิเดียมันมีแต่ Astro Relay แต่ว่าไม่มีของลอยใช่นั่นแหละครับ Astro Relay ถูกแล้วอ๋อโอเคสายฟ้าโคตรโหดหืมฟาดทีตายทั้งฝูงเลยเอนเดอร์แมนอ่ะอันนี้ลุงหรือตัวดาบมันเป็นสายฟ้า ลุงไปตั้งชื่อดาบว่ามิโยเนียเดี๋ยว ไม่เห็นมีแสงขึ้นเดี๋ยวรอดึกกว่านี้มันอาจจะต้องท็อกเกิลทีหนึ่งอ๋อเดี๋ยวผมไปดูให้ดีกว่าดึกขึ้นอีกวันนี้ดิสซิเดียอาจจะไม่ขึ้นก็ได้โอ้ไม่มีวันนี้ดิสซิเดียขึ้นโอ้โอ้โอ้ใช่ครับมันเหมือนฉากที่ทอกลับมาพร้อมสตอร์มเบอร์ตอนเนี้ยอืมนี่เหรอได้ไหมยังแต่ลองเข้าไปสิไม่อ้าวไม่ได้อ่ะมันมีไลท์อันหนึ่งตรงกลางหนังสือ Astro Sorcery อยู่ในตัวปะไม่อ๋อเอ๊ะผมก็ไม่ได้ถือหนังสือในตัวนี่หว่าลองอ่านใบที่ผมให้ในนี้ได้ได้ Scroll of Written Expertise ลองอ่านแล้วปะยังมันเอ๊ะเดี๋ยวมันมี2ใบไปไหนไปไหนก็ได้ครับจริงๆผมทำไว้เพื่อ2คนคลิกขวาแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเปิดหนังสือ Astro เดี๋ยวนะผมไม่มีต้องลองหาก่อนAstro Sorcery เปิดขึ้นมาแล้วไปที่ไหนต่อก็ออกมาออกมากดอันนี้ก็อ่านมันอ่านไม่ได้ที่ขวามันจะวางพื้นอย่างเดียวหรอถ้างั้นก็ไม่รู้อ่ะคือลุงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยป่ะลุงก็โดดเข้าไปเก็บไอ้ล็อกสตาร์อะไรนั่นแหละอ๋อเหรอแต่ลองดูก่อนอุ้ยได้แล้วน่าจะแค่เปิดหรือว่ายังไงคือคลิกขวามันไม่ได้ขึ้นอะไรเลยนะฮะหรือว่าเพราะผมคลิกก่อนแล้วเอาเป็นว่าได ผมรู้สึกไม่เสียเที่ยวแล้วที่ทำไอ้ตะกอ Operation Expertise มาบอกเลยขอบคุณฟังว่ามันจะใช่เหตุผลนะเหมือน Enderman จะสูงพันเฮ้ยขนาดนั้นเที่ยวI can see the lightแล้วก็ไปที่ attunement ซูมเข้าไปไม่ใช่ Perk Dissidia 10% more melee โหนั่นแหละ
โกงไปลุงจ๋า มีคนมาแย่งลุงจะไปแย่งฟาร์มแล้วแจมมาเถอะมาเถอะมาให้ทันเถอะแจมแจมมาแจมจำจึกไม่ใช่เดี๋ยวจำอะไรดาวแจวDestination obstructed หูยวิ่งแบบไม่สโลแล้วคุ้มจังเลยสะกิดเต็มตัวนะนั่นน่ะสิอ๋อดิมเลยสะกิดตามตัวใช่จะเอ้ยเท่าที่จะเอาที่ดิมเลยนะครับเอาจริงจริงเอาไว้สร้างเวิร์ลก็คงต้องผ่านไปอีกวันเอ้ยไม่ได้ลองไอ้ดิมเลดไฮแลนด์เลยเดี๋ยวผมต้องลองสักหน่อยถึงไหนแล้วโอ้เวล3แล้วพร้อมที่จะมองหน้าทุกตัวแล้วเอ็นเดอร์แมนพร้อมที่จะมองหน้าทุกตัวเฮ้ยตัวนี้โอ้ยเอนเดอร์แมนตัวนี้ใส่ก่อนเนเธอร์ไรต์อ่ะโอ้ oh. แล้วเป็นเนเธอร์ไรต์เชสเพลสออฟเลเทนเมจิกด้วยอ่ะเป็นแบบ This item enchant ability is increased by 5 โกงเอนเดอร์แมนโคตรถึกเลยเมื่อกี้ก็ว่าอยู่ดาบออเดอร์มอดเดียมตีไม่พังไม่ตายในทีเดียวไม่ลงมาผมว้าบ้างเอนเดอร์แมนว้าผมว้าบ้างนี่มีแบ็คแพ็คด้วยใช่อยู่ตรงไหนอยู่ที่ตรงสู้มังกรครับคอรัสเพิร์ลมาเอ็นไทยแลนด์สิอ๋อก็แยกกันก็ได้นี่มันจะได้ไม่นั่นผมหาทางกลับไม่เจอประเด็นอ้าวลุงกดวาร์ปสโตนเลยกดค้างคลิกขวาไม่อ๋ออ๋ออันนั้นคือกลับแบบรีคอลกับนี่อะไรเนี่ยบล็อกดิมเลตเกรเพเทลบล็อกโบตานีใช่อยู่ตรงอยู่ตรงทางที่จะไปวอยซ้ายบนวิดิมเด็ดไรดิมเด็ดอะไรบล็อกดิมเด็ดไบโอมดิมเด็ดโกลเด้นแพรรี่ไบโอมดิมเด็ดแบมบูจังเกิลฮิลจายแอนสปรูซไทก้าเอาเอ็นไฮแลนด์มาสิใช่ๆไปดูนี้ครับหูยสายฟ้าโอ้โหมันชิงหาทุกตัวที่อยู่ในระยะหูยโกงดีแต่ก็ต้องระวังว่าเวลาแกมาฟาร์มอ๋อใช่หายหมดทั้งฟาร์มน่ะ นั่นน่ะสิก็ต้องเปิดปิดเปิดแหละผมไม่รู้มันเวิร์กแบบนั้นแบบผมมีคริติคอลมีโปรเจคไทล์ต้องอัพเมลเลดาเมจอยู่แล้วเนาะใช่ 10% increase reach ด้วยเหรออุ้ย implement หรือยังถ้า im แล้วก็ดีมากเลยนะเนี่ย implement แล้วครับ reach พวกนี้แต่ผมไม่ค่อยชอบมันทำให้เราพลาดบางทีอ๋อ Alchemist Frag increase potion effect durationบวกหนึ่งเลเวลออฟสมัยบวกหนึ่งเลเวลออฟออนเรดที่น่าสุดอินครีสตาร์ไรชาร์ดรีเจเนเรชั่นครั้นอาราวยูโกรฟาเตอร์อะเอเยทัสทำไมมันอยู่ด้วยกันเมนดิ้งรอบตัวโกพืชโตเร็วขึ้นเอ๊ะแล้วเราไปยืนในฟาร์มน่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเวทัสยาเถอะยินโดนเลเวล8แล้วเพิร์กเดี๋ยวนะ Empty Gem Socket สรุปคืออะไรนะไว้ใส่เองเหรอใส่เจมครับ Dynamism Gem อ๋อยัดเพิ่มเอาคิดเพิร์กเอฟเฟกต์ควรอัพไ
ก็ได้ดูผมไม่รู้อัลกอริทึมด้วยนะไอ้พวก increase per effect แต่ส่วนใหญ่มันเป็นทางผ่านผมเลยไม่ได้อะไรไปสายไหนดีเนี่ยแอตแทคสปีดโอ้เราเยอะอยู่แล้วอุ้ยศัตรูที่เลือดต่ำกว่า 15% ตายทันทีอันนี้น่ากลัวหรือเปล่าเลเวลมันแคปที่40ใช่ไหมใช่ครับถ้าไม่แคปนะโอ้ทางกระดาษละลุงไม่ต้องห่วงอ๋อลุงมาทางไลนิ่งตรงนี้ฆ่าศัตรูได้สปีดและสปีดและดาเมจบัฟบวก1 level of infinity แปลว่าอะไรอ่ะอะไรนะบวก infinity ก็ไอ้นั่นไงไอ้เอ็นชานของธนูไงแล้วมันบวก1 level of infinity แปลว่าอะไรอ่ะก็ถ้าเราไม่มีก็คือมีอ๋อแต่มีแล้วก็คือไม่มี มีแล้วก็ไม่มีผลก็คือ add infinity ไม่ธนู infinity ไปเลยไงวิมี vampire rhythm ด้วยอ่ะ 1% ดาเมจเป็นเลือดแล้วเราดาเมจทีละ400เฮ้ยมีอันนี้ก็ตายยากเหมือนกันนะสำหรับเราเนี่ยลงมาสายนี้จะเป็น critical hit โอกาสต้อง 15% เลยเหรอ critical เป็น 30% โอ้ critical จะเยอะมากนะเนี่ยถ้าผมมาสายดูดเลือดผมอาจจะไม่ตายได้เหมือนกัน perk experience gain เพิ่ม perk experience ก็คือเพิ่มไอ้ที่เราอัพอยู่นี่ถ้าผมอัพอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนมาครับลงทางนี้กันเดี๋ยวนะ empty gem socket ให้ใส่อะไรนะครับ dynamism gem ครับเดี๋ยวผมขอลองคราฟดูก่อน dynamism gem มันเลือกได้ใช่ป่าวว่าใส่แล้วจะอัพอะไรเงี้ยเหรอไม่ได้ครับแล้วมันไว้ทำอะไรอ่ะมันมี3อันให้เลือกอ่ะแต่ละอันจะบวกคนละอย่างกันโอ้ลุงมาม่าถ้าเกิดอยากจะดูว่า EFP เราเท่าไหร่แล้วอ่ะให้ถือหนังสือ Astral ถ้าขี้เกียจสลับไปดูให้ใส่มือซ้ายมันจะขึ้นให้ดูตลอดหรือลุงทำอยู่แล้ววะตรงไหนอ๋อ1717แล้วผมเพิ่ง8เองลุง ผมล่วงหน้าไปตั้งไกลไกลมากเอาเอา17เราไม่อัพต่อแล้วนะขี้เกียจแล้วใช่ไหมเลซินหมดเหรอแย่นะผมไปสายอันนี้ก็ดีนะสายเพิ่ม EXP ถ้ามันถ้า Empty Gem Socket ใส่แล้วดีกว่า 5% Melee Damage กับ 10% Reach ผมก็ว่าน่าใส่อ๋อแต่ถ้าไปทางนู้นจะเป็น Melee กับ Crit Chance ผมต้องอัพ Reach แล้วล่ะสำหรับรอบนี้เพราะว่ามันมีโอกาสเด้งไปอัพตรงนู้นได้อีกแอตแทคสปีดคงไม่ต้องงั้นรอบนี้เอานี้ก่อน1 2 3ถ้าจะอัพให้ถึงไอ้ experience นี่ต้อง precision เลย vampirism อยู่ไหนอยู่นี่ลงมานี่ critical ก็ไม่ต้องหรอกชายเพราะว่าเบสเราสูงแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ไปเน้นเพิ่มไอ้ที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่มันเป็นเมเลดาเมจไปเลยผมก็ไปทางนั้นแล้วผมก็ไปสายอาร์คไลนิ่งผมจะอัพแค่ตรงอย่างนี้มันน่าจะมีหน้าสรุปรวมให้หน่อยนะว่าแบบสรุปแล้วเพิ่มอะไรให้เราเช่นแบบเพิ่มเท่าไหร่แล้วถ้าลุงไปสายนั้นแล้วผมจะพยายามไปสายอื่นมันจะได้แบบมีความหลากหลายแต่ถ้าอัพคริตตรงนี้มัน 16% มันก็แบบคริตบ่อยได้นะ 30% เลยเพื่อมันเป็นทางผ่านไปอัพอย่างอื่นต่อผมจะอะไรคือแรมเพจไม่รู้มันเขียนว่าอะไรแรมเพจอันไหนตรงนี้เกณฑ์สปีดแอตแทคแอนด์ดาเมจบัฟอัพเตอร์คิวแอนด์เอนิมีก็จัดการศัตรูได้ตัวหนึ่งปุ๊บเราได้บัฟแรมเพจใช่ใช่ใช่มันติดเป็นโพชั่นเอฟเฟกต์สั้นๆแล้วผมเหลืออีก31ผมอัพไป9 1 2 3 4 5อัพไป5เหลืออีก35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึงแวมไพร์11 12 13 14ถึงอันนี้ precision หรือไม่ต้องลงมาทางนี้
ตอนนี้5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ถ้ามาอย่างนี้คือ18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19โอ้โอเครู้ละทางนี้ดีกว่า5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18จริงด้วยอันนี้ถูกกว่าต้องมาทางนี้แทนโอ้เอาอีกเลเวลหนึ่งจะได้ไม่ลืมเราไม่รู้หรอกว่าเราคริติคอลหรือเปล่าเพราะมันตายก่อนตลอดเราจะรู้ก็ต่อเมื่อไปสู้พวกอะไรเลือดสูงๆมันมังกรแล้วมันis a start โอเคดูสิอัพทางนี้ก่อนเดี๋ยวลืมตัวเราตัวฉันในอนาคตจะลืมแล้วก็มาทาง precision ลุงพอใจกับดาบนี้ไหมครับสุดยอดมันเข้าใกล้เข้าใกล้ความเป็นช้างดีลิเตอร์นะแต่นี่เป็นมอน ก็คือยิ่งได้มาใช้กับอาร์คไลนิ่งหายเป็นฝูง ลุงไร้อาร์คไลนิ่งศัตรูก็คงอาร์คไลนิ่งนะ ลุงจะพูดอะไรเท่าทีอุ้ยแล้วผมติดลำเพจตลอดก็เนาะตีโอเคอาร์คไลนิ่งมันระยะมันไกลไหมลุงประมาณ10บล็อกหุยไกลอยู่นะผมว่าไม่ไกลนะ10บล็อกน่าจะไม่น่าถึง10น่าจะประมาณ5หรือ6ประมาณนี้แหละแต่ว่ามันชิ่งต่อไปอีกไงถ้าตัวแรกจบมันก็คือจบที่ตัวแรกแต่ถ้าเกิดว่ามันชิ่งต่อก็คือโดนหมดมันจะนับจากเบสไหมหรือมันจะชิ่งตัวจากตัวนั้นไปตัวนั้นไปตัวนั้นอีกชิ่งต่อไปอีกเรื่อยๆครับ4ครั้งครับเปยโตเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนสกิลของซุดอะอ๋อซุดในโดตาแต่อาร์คไลนิ่งของซุดในโดตาคือผ่านพังใช่ไหมไม่เดี๋ยวนั่นมันอันติไม่ผ่าหัวมันจะมีผ่าหัวดีไอ้นั่นอาร์คไลนิ่งถูกละอีกอันนึงจะเป็นไลนิ่งเชนที่มันชิงอ๋ออันนี้เหมือนไลนิ่งได้แบ็คแพ็คเฮ้ยได้เข็มขัดแม่เหล็กของท็อดดี้อีกอันนึงโอ้ดรอปมาอยู่ในแบ็คแพ็คพูดแบ็คแพ็คจะแบ็คแพ็คผมเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วหุยบล็อกไอรอนออร์เอามาทำไมวะบล็อกอันออฟทิเนียมออร์อะไรอย่างเงี้ยดิแม่แต่เราคงไม่ต้องการอย่างนั้นหรอกมั้งไบโอมไอไฮแลนด์อาจจะไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่าถ้าเราได้ไกอาร์เร็วอ่ะเราก็ปลูกต้นไอ้นี่ได้แล้วไฮแลนด์ไอ้ต้นอันออฟทิเนียมอ๋อใช่เมื่อตอนเริ่มคุยกับท็อดดี้ว่าจะขอไปทางไอ้อาก่อนก็เมคเซนส์